ออกตัวไว้แล้วว่าขอสวมวิญญาณหมอเดานะไม่ใช่หมอดูไม่ใช่โหรดังนั้นเนี่ยสิ่งที่กิติศักดิ์พูดบอกว่านายกน่าจะไม่ได้มาจากพรรคเพื่อไทยก็มีเหตุผลเนี่ยนะครับหนึ่งคุณเศรษฐาเนี่ยนะครับก็มีเรื่องร้องเรียนโดยเฉพาะในแง่จริยธรรมอยู่หรือว่ากำลังจะถูกซักก็ในสภาอีกก่อนที่จะรับตำแหน่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมก็บอกว่าคุณเศรษฐานั้นหนักเอาการนะครับแคนดิเดตที่สองของพรรคเพื่อไทยคือคุณลุงยิ่งนั้นน่าจะฟันธงได้เลยว่าคงไม่เสนอตัวในรอบนี้แน่นอนนะฮะค่ะถ้าไปอย่างนั้นส่วนคุณชัยเกษมก็คงจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วก็มีปัญหาเรื่อง22พฤษภาคม57นะทุกคนในจำได้ดังนั้นเนี่ยก็ขอให้ตัดไปนะครับผมจึงบอกว่า ในขณะนี้จะเหลือ2พรรคเท่านั้นนะ2ลุงนะผมขอเรียกลุงหนูแล้วกันลุงป้อมเท่านั้นฮะที่เป็นการคาดการณ์ของหมอดาวที่ชื่อกิติศักดิ์ครับครับคือในกรณีที่จะออกหน้าแบบนี้ได้นั่นหมายความว่าคุณเศรษฐาจะต้องได้ไม่ถึง375เสียงในการโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งต่อไปในการประชุมร่วมรัฐสภาแสดงว่าณตอนนี้สวเองเสียงไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าจะโหวตให้กับแคนดิเดตของเพื่อไทยเหมือนที่อาจารย์วันชัยบอกอย่างนั้นหรอครับถูกต้องฮะถูกต้องเพราะว่าเราคณะกรรมการพัฒนาการเมืองโดยท่านอาจารย์เสรีสุวรรณพานนท์เนี่ยนะซึ่งผมอยู่ตรงนี้เนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนจากคุณเรืองไกรนะครับแล้วก็มาพิจารณานะครับในเบื้องต้นเนี่ยเราไม่มีอำนาจไม่มีหน้าที่อำนาจที่จะพิจารณาผิดถูกกฎหมายนะครับแต่เราพิจารณาในมาตรา60อนุ4ก็คือในเรื่องจริยธรรมของผู้ที่จะมาเป็นนายกเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพิจารณาของสว.เนี่ยก็จะพิจารณาได้ในแง่ของจริยธรรมเท่านั้นนะครับส่วนที่ผมทำนายว่าทำไมถึงจะไม่มีแคนดิเดตนายกกับเพื่อไทยนะครับคุณเศรษฐาเมื่อได้รับและพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้รับไม้ต่อจากก้าวไกลปุ๊บเนี่ยคุณเศรษฐารีบประกาศเลยนะครับว่าเรื่องแรกที่จะทำก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับโดยการที่จะเสนอตั้งสสร.ตรงนี้ครับเราแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องประเทศไทยเนี่ยพี่น้องชายแดนนะครับยังไม่มีถนนน้ำไฟใช้เลยทำไมถึงไม่สนใจตรงนั้นแต่มาสนใจเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเรามองว่าเอ๊ะรีบแก้เพราะว่าแก้เพื่อใครนะครับจะเอาใครกลับบ้านหรือเปล่านะครับตรงนี้เนี่ยเราอดสงสัยไม่ได้ครับงั้นถามต่อนิดนึงแล้วถ้าสมมติว่าเพื่อไทยตัดสินใจประกาศภายในห้วงเวลาก่อนที่จะถึงวันโหวตนายกรัฐมนตรีนี้ว่าพร้อมนะครับดึงพลังประชารัฐ40เสียงกลายเป็น278หรือแม้กระทั่งอาจจะดึงรวมไทยสร้างชาติมาบวกอีก36เสียงทะลุ300กว่าไปเลยแบบนี้คิดว่าสว.จะเปลี่ยนท่าทีโหวตให้คุณเศรษฐาไหมครับถ้าแถลงอย่างเป็นทางการต้องเรียนว่าสว.ไม่ไปก้าวก่ายตรงนั้นนะครับเรียนมาตลอดว่าใครจะจับมือกับใครใครจะเสนอแคนดิเดตนายกเนี่ยเป็นเรื่องของการเมืองแต่ในด้านการวิเคราะห์หรือการทำนายเนี่ยเป็นหน้าที่ของประชาชนคนหนึ่งนะดังนั้นเนี่ยจะดึงพรรคใครมาหรือไม่ดึงพรรคใครมาเนี่ยเราก็วิเคราะห์ไปตามสถานการณ์การเมืองครับไม่เกี่ยวกับว่าจะดึงพรรคลุงไม่ดึงพรรคลุงนะครับตรงนั้นเป็นเรื่องของพรรคการเมืองนะครับคือตอนนี้จะเป็นพรรคเพื่อไทยอยู่ครับครับนั้น